ร้านข้าวแกงเตาถ่านไม่หวั่นก๊าซหุงต้มขึ้นราคาค่ะจากกรณีก๊าซหุงต้ม LPG เตรียมปรับขึ้นราคาในเดือนกรกฎาคม2567นี้ค่ะภายหลังมาตรการตรึงราคาของภาครัฐจะสิ้นสุดเดือนในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาโดยการปรับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20 บาทต่อถังค่ะซึ่งปัจจุบันก๊าซหุงต้มถังบรรจุ15กิโลกรัมราคาอยู่ที่423บาทและการขึ้นราคาก๊าซหุงต้มส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายครัวเรือนและร้านจำหน่ายอาหารก็ต้องมีต้นทุนสูงขึ้นอาจมีการปรับราคาอาหารขึ้นอีกค่ะแต่ที่ร้านข้าวแกงเจมนซอยสังขวิท2ถนนสังขวิทตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังไม่ได้รับผลกระทบจากราคาก๊าซหุงต้มที่เตรียมขึ้นราคาเพราะเป็นร้านข้าวแกงที่ใช้เตาถ่านในการประกอบอาหารค่ะและถ่านที่ใช้เป็นถ่านที่ร้านเผาเองโดยใช้เศษไม้จากร้านทำเฟอร์นิเจอร์ของพ่อร้านเจมนเปิดมา7ปีแล้วค่ะซึ่งตลอดเวลาได้ใช้เตาถ่านมาโดยตลอดนะคะมีใช้ก๊าซหุงต้มบ้างสำหรับเมนูผัดผักลวกไข่ดาวเป็นต้นส่วนเมนูอื่นจะใช้ถ่านค่ะซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างดีและรสชาติอาหารที่ปรุงด้วยเตาถ่านให้กลิ่นที่หอมกลมกล่อมกว่าด้วยค่ะคุณสิริมนนะคะเจ้าของร้านบอกว่าร้านตนเปิดมา7ปีใช้เตาถ่านมาโดยตลอดตั้งแต่เปิดร้านเลยพวกต้มแกงก็ใช้เตาถ่านหากใช้ก๊าซหุงต้มจะเปลืองมากเพราะใช้เวลานานกว่าจะสุกนุ่มใช้เตาถ่านประหยัดกว่าใช้ก๊าซหุงต้มมากค่ะถ่านที่ใช้ก็เผาเองจากเศษไม้ที่เหลือจากงานทำเฟอร์นิเจอร์ของพ่อแต่ละวันจะทำกับข้าวสำหรับขายเป็นแกงเผ็ด5อย่างค่ะมีทั้งพวกต้มจืดต้มขาหมูหรือต้มไก่อย่างน้อย2อย่างผัดทอดน้ำพริกผักลวกและยังมีขนมหวานถั่วต้มมันต้มหากใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงหลักต้องใช้สัปดาห์ละ1ถังค่ะราคาถังละ400กว่าบาทแต่ร้านใช้ถ่านที่เผาเองเพียง1กระสอบหากคิดเป็นเงินก็เพียง200ถึง250บาทค่ะต่อกระสอบเท่านั้นซึ่งประหยัดต้นทุนได้มากเราขายอาหารได้ราคาถูกเพราะต้นทุนเราไม่สูงส่วนลูกค้าก็ชื่นชอบรสชาติอาหารที่ปรุงด้วยเตาถ่านซึ่งลูกค้าก็บอกนะคะว่ามีกลิ่นหอมกลมกล่อมกว่าใช้ก๊าซด้วยค่ะแล้วก็ทำให้เนื้อสัตว์เปื่อยนุ่มดีค่ะสำหรับราคาข้าวแกงที่ขายเน้นขายราคาถูกข้าวราดแกง1อย่างราคา30บาทข้าวราดแกง2อย่างราคา 35-40 บาทค่ะแล้วก็ข้าวราดแกง3อย่างราคา45บาทฟรีน้ำดื่มนะคะผักสดและน้ำพริกแกงถุงราคาถุงละ 35-50 บาทแล้วก็ยังมีชุดน้ำพริกผักสดนะคะชุดละ30บาทและขนมหวานราคาถ้วยละ10บาทค่ะหากลูกค้าสนใจสามารถไปรับประทานได้ที่ร้านเจมนซอยสังขวิท2เขตเทศบาลนครตรังร้านเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 14:00 นหรือโทรสอบถาม0843306614ค่ะจ่ายจ่ายตรังสตอรี่ไทยแลนด์รายงาน